ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมทวีศักดิ์ของเรานะครับรายการรุดโฟร์ไลท์นะครับสัญจรวันนี้เราได้มาพบกับเกษตรกรนะฮะที่โพไซงามนะครับกับสินค้าของรุดโฟร์ไลท์นะครับกับสวนมะนาวที่นี่นะครับทราบข่าวว่าเกษตรกรนะฮะใช้สินค้ารุดโฟร์ไลท์ครับเกิดความประทับใจเริ่มจากข้าวมาก่อนนะฮะได้ผลผลิตที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามเกษตรกรเลยว่านะครับรุดโฟร์ไลท์เป็นอย่างไรครับสวนมะนาวครับตามเลยครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทราบชื่อหน่อยครับผมผมวิราชจันทนานะครับชื่อเล่นชื่อเด่นคุณเด่นนะครับคุณวิราชจันทนานะครับวันนี้ได้มาทำสวนมะนาวคือจริงๆแล้วครับทำนาแหละแต่เนื่องจากสวนมะนาวพื้นที่ว่างก็เลยลองทำดูก็เอาดูฟอร์ไลน์มาใช้ก็คือรู้จักสมบัติแนะนำสินค้าครับก็เลยใช้กับข้าวตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับทั้งสูตร1สูตร2สูตร2แล้วก็ฉีดมะนาวตั้งแต่เล็กๆอ่ะอ๋อก็เหลือจากข้าวก็มาฉีดหรือบางทีก็ถ้ามันข้าวไม่ใช้ก็มันเหลืออยู่ตามขวดก็เลยมาฉีดอ๋อแล้วประมาณครับนี่ประมาณ15เลยครับตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะฮะมาเรื่อยๆนะประมาณ15วันฉีดทิ้งครับแล้วก็ใช้อย่างมากก็ใช้ฉีดตัวเสริมก็ใช้น้ำหมักทิ้งก็จะใช้อะไรพิเศษก็แต่ตอนนี้เป็นหลักเลยทุกฝ่าประมาณ15วันครั้งครับตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่เล็กเลยครับวิธีจริงๆแล้วจริงๆการฉีดนะเราใช้มีสูตรอะไรบ้างก็ปกติแล้วเล็กๆเนี่ยใช้สูตรหนึ่งเป็นหลักอย่างเดียวเลยแล้วก็มาพอเริ่มมันแตกกลุ่มแตกอะไรก็ผสมสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามเราใช้ตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ใช้บ้างเหลือจากข้าวแต่ก็ใช้ไม่เยอะก็คือเหลือจากข้าวแล้วนะครับก็เอามาใช้นะพวกขุยนี่นะครับส่วนมากก็เป็นสูตรหนึ่งตัวนี้ก็ฉีดจะทำให้มันแตกพอดีแตกพอฉีดแล้วยอดมันแตกยอดดีแล้วก็แมลงอะไรมันไม่ค่อยกวนไม่ค่อยกวนจะฉีดบ่อยไหมฉีดบ่อยไหมก็ประมาณ15วัน15วันนะครับสำหรับการทำยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช้ก็พวกเอผมมีน้ำหมักพวกไอ้หลากไม้อะไรก็น้ำหมักของมูลนี่ควันไม้ควันไม้ครับในเมื่อตรงนี้เนาะเราเห็นแล้วสินค้าแล้วนะครับเกิดความประทับใจนะครับเดี๋ยวลองบอกพี่น้องเกษตรกรฮะว่าทุกคนใช้อย่างไรคือไอ้มะนาวเนี่ยผมก็แค่เป็นตัวเสริมไม่คิดว่าแต่มันจะผลผลิตมันจะได้ขนาดนี้ก็เลยว่าออกสินค้าตัวนี้เขาก็ใช้ได้กับมะนาวดีเหมือนกันเป็นอย่างยิ่งก็เลยอยากฝากพี่น้องที่ทำสวนมะนาวนะให้ลองใช้สินค้าตัวนี้ดูครับใช้แล้วดีเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้ว่าฉีดแค่5วันหรือ10วันที่ผมใช้แค่เดือนละ2ครั้ง2อาทิตย์ฉีดครั้งหรือแค่4ครั้งแล้วทีนี้พอทับใจอย่างนี้แล้วมีเบอร์ไหมเบอร์จำได้ไหมช่วยบอกเบอร์โทรหน่อยครับผม0895630866